แดงเต็มเลยหลายครับพูดเนาะเบิ่งหนอกฟาดแม่นเบิดเดี๋ยวจ้ะ1 2 3 4 5 6หูจะตะโกนเอานี่จะบิ๊กๆสวัสดียามเช้าจ้าพี่น้องสวัสดีครับกับผมวาเกนสติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าเช้าวันศุกร์ที่สดใสมื้อนี้ครับมหาโนไม้พี่น้องสูงมันเลยสูงบ่แล้วนี่แหละแต่บ้านเฮาเพิ่นสิหายช่วงนี้เด้อครับเพราะว่าหน่อไม้เพิ่นเก๋เอาไปทําหน่อไม้ดองเนี่ยมันบ่เปื่อยเอาไปทําหน่อไม้ถุงมันก็บ่เปื่อยบ่เปื่อยช่วงที่บาเคนเซตติ้งหาหน่อสั่นๆค่ะคือส่งให้พี่น้องกินได้แต่มันเก็บได้บ่นานเด้อจ้ะครับกินเลยช่วงนี้คนสิเริ่มมาหาหลายๆเพราะว่ามันต้นนี้ฮะแต่ไหนก็บ่เปื่อยเพิ่นนิยมเอาไปเฮ็ดหน่อไม้อัดหรือหน่อไม้ถุงเก็บไว้กินนานจ้ะหน่อไม้มันแก่เพิ่นว่านานนี่หั่นถ้าหน่อสั่นค่ะมันยังบ่แก่ทําให้แก่ขึ้นติ๊กหลายอีหลีเด้อจ้ะหลายอีหลีครับเอาเลยๆๆๆเพราะว่าช่วงหั่นเฮาฮักช่วงนี้อ้อลืมบอกพี่น้องบ่เคลียร์เรื่องคอมเมนต์อ๋อบ่เคลียร์สติ๊กตอบบ่ทันต้องขออภัยเด้อจ้ะต้องกราบขออภัยครับกราบขออภัยอย่างจริงใจเลยพี่น้องเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่เบาเคียนยังบ่ลงล่องลงรอยเนาะสาวติ๊กเนาะแม่นจ้ะเขามาอยู่บ้านได้เพิ่งเดือนบางเดือนหน่อยๆเนี่ยครับจ้ะแล้วก็ช่วงนี้ก็สิเป็นช่วงที่แบบว่าทําบ้านใหม่เนาะใช่ทําครัวใหม่ทํารั้วใหม่นาก็ยังจังใส่ปุ๋ย นู่นนี่นั่นหลายๆอย่างจ้ะเพราะห่วงเรื่องนาก็ห่วงเพราะว่าเบาเคียนสาวติ๊กบ่เคยทํานาเลยสาวติ๊กอาจจะเคยแต่ยังน้อยเนาะครัวนี่ก็ประสบการณ์เฮาบ่มีก็เลยต้องไปเบิ่งแล้วก็ถามผู้ลูกบ่อยๆเลยก็ไปนี่ก็ไปทำหน่อไม้อีกอะเบิดเวลาเหรอมือนึงต้องขออภัยด้วยจ้ะถ้าตอบบ่ทันเอาเงาๆเลยบ่เคียนสติ๊กจะเอาป้องเอาขอมันไปทำไปทำหน่อไม้ดองแบบชิ้นนะพี่น้องถ้าเป็นแหนงสติ๊กจะเอาลงขวดทั้งแหนงเลยถ้าแบบเป็นข้อๆบ่เคียนอันนี้ค่ะครับแบบเป็นข้อๆสติ๊กก็สิผ่าชิ้นเป็นข้อๆเลยเดี๋ยวบ่เคียนสิขึ้นรูปให้เบิ่งว่าแบบเป็นข้อๆเป็นแบบใดเพราะว่าเท่าที่สติ๊กเคยเฮ็ดให้เบิ่งสติ๊กเซตแบบซับได้เนาะครับผมเดี๋ยวบอกเป็นขึ้นรูปข้างๆเนี่ยให้เบิ่งหน้าตาเป็นแบบใดเดี๋ยวค่อยแต่งเนาะพักก่อนเดี๋ยวค่อยแต่งทีหลังจ้ะพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาเคียนสาวติ๊กนำเนเด้อจ้าโอ้ยอย่าให้ฮักบ่ฮักเด้อยะนี่แอบอยู่นี่โอ้หนองใหญ่มากนั่นยังมีอีกเด้อฮะอันน่ะจะค่อยมาแต่งมานี่แหนงนี่นุ่มลงมาสาวติ๊กสิฮักเองนุ่มนะเดี๋ยวแต่ที่แน่ๆมื้อนี่หั่นเท่าที่สังเกตหาน้ําท่วมป่าหน่อไม้จ้ะพี่น้องจ๋าคือเทื่อเฮาสิลงไปหาสุมผู้สุมผู้ลงบ่ได้จ้ะมื้อนี่น้ําท่วมมีอีกมั้ยมีแน่ขอเดียวติ๋งเดี๋ยวเอามาเทเบิ่งแล้วก็แต่งเอากองไว้นี่เนาะเพราะว่าเฮาต้องเข้าไปข้างในสุ่มน้ำไม้เฮาเดี๋ยวเฮาเอากองไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่ะออกเฮาค่อยแต่งแล้วก็ออกเอาคักๆมาเลยพี่น้องแห่งถามหาคือบ่ไปหาน้ำไม้มันเช้าออกแล้วบ่ยังออกอยู่จ้ะแต่ยังหยุ่งๆอยู่ห่วงเฮ็ดนำห่วงเฮ็ดนำเบิ่งเฮ็ดก็ผู้ใดไปก็คือว่าได้ว่าได้แต่บ่เคนสติ๊กไปโอ้ยย่างรัศมี10โลพี่น้องจ้ะบ่ได้เนาะบ่เคนเนาะเฮาบ่ฮู้จักดอนมีส่วนเนาะไปหากันต่อจ้านี่จ้ะพี่น้องน้ําท่วมท่วมป่าหน่อไม้เลยลงบ่ได้แล้วจ้ะผู้ถ้าลงก็ต้องประมาณเพียงหน้าขาจ้ะโอเคลงเอาสุ่มนี้ลึกบ่บ่เคนน้ําบ่จ้ะเพียงหัวเข่าบ่ได้สุ่มนี้แหละมันอยู่บนถ้าไปทางพุ่นหันยันลึกอยู่ใส่เพิ่นเนาะฝูงปลาหลายคักจ้า
เป็นลิงอีกแล้วน้องจ๋าเบิ่งเลยแดงเต็มเลยหลายครับหน่อเป็นเหี่ยวบ่เลยเนาะสุ่มนี่เขาเคยพาพี่น้องมาหาเลยโอเคปีนข้างล่างเป็นน้ำด้วยจ้ะดิน้ำท่วมเลยไปดองนี่ละเอาอันใดก่อนแต่ละกอได้นี่คุ้มเลยคุ้มแถวนี้คนไม่ค่อยมาหาจ้ะถ้าป่าใหญ่ช่วงนี้คนสิหาหลายพอเข้าสู่ฤดูหาหน่อไม้ไปทำเก็บไว้กินละบางคนที่จะได้ให้แล้วนานะมีเวลาหาละแม่นจ้ะหลายคนก็เล่าเวียกเลยเนาะแม่นสู้เมื่อฝนมาอีกแล้วฝนตกตอนเช้าก็ลิ้นกลางคืนก็ลิ้นนี่มันชาวตะวันเดี๋ยวก็ตกอีกจะมืดฝนด้วยจ้ะนี่ค่ะตกหน้าฝนก็จะประมาณนี้ระวังด้วยจ้ะโอ้ไม่อันเดียวด้วยน่ะจะเป็นสติงฮักแล้ว เป็นรับน้ำหนักบ่ไหวสู้ๆหลายอีหลียอมรับเลยเนาะยอมรับฮักจริงฮักบ่อยๆระวังตาซื้อแว่นมาลืมด้วยนี่บ่เอามาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่น้องนับโกนี่ในจักเหนียงจักหนอกน้ำมือเขาก็แม่นเบิดจะเอามันแนวใดเท่านั้นแหละระวังมันไม่หักด้วยจ้ะไหลไปปะอีกไหลไหลไปปะอีกเยอะมากไปเอามันแนวไหนเนาะนั่นแหละกำลังหาวิธีเอาเสียงบ่ต้องเสียงแล้วแบบนี้อู้เสียงปลาชะโดเด้ออยู่แถวนี้ค่ะเยอะมากอ่ะมีดบ่อะโยนมาเอ๊ะโอ้ยปักขาเนี่ยเข้าคือ อุ้ยข้างในมันจะหน่อยใหญ่ๆเนาะแต่เอาบ่ได้ดอกพูดอยู่ฝากโอ้โหไหนมาหาบอกเกินบ่มาหนูแสดงว่ามาแบบนี้ได้อีกพอที่จะเอาได้หาก็มาได้3กอได้นี่พี่น้องกอเมื่อกี้นี่เอากอในน้ำมาได้2-3หน่อแ
ลายอีหลีเดี๋ยวให้บอกเคนเอามันสิเอายากเนาะหน่อพวกนี้นะบอกเคนเนาะมันจะไกลเลยค่อยๆเกาะเอาจ้ะเดี๋ยวมานับมาเบิ่งกันพี่น้องได้หน่อยได้หลายสําใดซุมนี่ลงมาแล้วเบิ่งโกนี่โยนมาพุ่มแม่พี่น้องจ๋างามคักหนูไม่ก็ได้แดงเต็มเลยโอ้ยซิปเป็นสาวพุ่นอันนี้เนาะใส่กระสอบเลยจ้ะเดี๋ยวใส่กระสอบเพราะว่ากระเป้หันมันเต็มแล้วพุ่มวางไว้พุ่มมันมายากน้ำจ้ะนี่เป็นน้ำเลยก็ค่อยไต่มานี่ถ้าลื่นก็คือล่มลงน้ำจ้ะอันตรายจักมีดจักเสียมแบบนี้อ่ะเดี๋ยวบอกเคนเอาใส่กระสอบก่อนจะได้หลายอีหลีเนาะสุ่มนี่มาอีกสุ่มแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเบิ่งหน่อฟาดแม่นเบิดเดี๋ยวจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่จะตัวใหญ่นี่จะบิ๊กบิ๊กคอยเก็บแทงเลยโอ้โหแล้วพี่โอ้ยฝุ่นเบาเค็มต้องให้สูงแหงเนาะเอาที่เอาได้ฟางนี่ก็สับลาบอยู่สับลาบนะที่นี่คือเยอะหัวทะเลค่ะนี่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 พาวเงาเข็มนี่แดงเต็มต้นเลยอีกหน่อยนึงมาจ้าข้าวเหนียวนี่จ้าโอ้เขาไปที่ไหนนี่แทงไหมเลยบ่อนอ่อนอ่อนเนี่ยเต็มเลยมีตะโกนหลายๆบ่ได้มานานเลยเนาะไปที่นึงคนหาหลายบ่อนนี้มีแต่คนไกลเขียนทางเนาะฮะอยู่ทึ่งๆพวกพี่น้องจ๋าพวกแดงแป๊ดเต็มเลยฮะเดี๋ยวค่อยเลาะเก็บเดี๋ยวจะช่วยบอกเคนเก็บหน่อไม้ก่อนจ้ะโอเคเพลงลงมากองไว้ผุเต็มหนึ่งพักกันหามาเรื่อยๆจ้ะผุหน่อไม้โอเคปีนละอันโซนข้างทางจ้ะมือนี่หาบ่ได้ไปไกลเลยนี่สิเต็มสอบแล้วเด้อพิงรถไว้อยู่ผุน้ำจะท่วมจ้ะผุจากที่เฮาเคยมุดเข้าไปหาข้างในได้ไปบ่ได้เลยเมื่อกี้นี่ลุยน้ำพากันลุยน้ำเข้าไปอีกสุ่มหนึ่งอุ้ยเสียงปลาบอกเพื่อนเอ้ยสวบบับบับอยู่เมื่อกี้นี่สองเท่าเพื่อนพยายามตงมาได้ครึ่งกระสอบนะบอกเพื่อนเนาะน้ำขึ้นจะมือนี่มือแรกบอกเพื่อนบอกเพื่อนนี่น้ำหลายสักเลยเอาไปได้มาทางที่อ่ะให้บอกเพื่อนหาก่อนจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานกันมือนี่ว่าสิเต็มบ่หรือสิล้นแต่ติ๊กว่าเกือบล้นพอเลยนี่ค่ะฟาดที่หน่อยใหญ่ๆบอกเพื่อนเอ้ยพูสับลาบอยู่ข้างในพูค่อยเด้อน้ำแทงหำโปดเด็กจักบ่หำโปดมาสรุปผลงานกันจ้าแกกระสินแก่เมืองกินพ่อคุณจะขอบปุ้นเต็มกระสอบจ้ะพี่น้องพูที่ลาบัดนี้เป็นนักปอกเมื่อก็ต้องเอ็นอย่างแล้วเมื่อนี่เมื่อก็คือปอกหน่อไม้ซับหน่อไม้ทำการจัดการหน่อไม้ก็กินเวลาไปเกือบเบิดมือแล้วจ้ะสติกระสินั่งปอกกับน้องอันดาบอกเคนกระสินทำรั่วรอบบ้านต่อนะบอกเคนเนาะครับผมดี
เต็มกระสอบจ้าขออัปเดตให้พี่น้องเบิ่งดูว่าเป็นแบบไหนเนาะจ้าครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า